มนุษย์สำรวจทะเลได้เพียงแค่ 5-10% และทะเลที่ว่ากันว่าสำรวจยากยิ่งกว่าอวกาศจึงมีความคืบหน้าไปได้เพียงแค่ 1% ยังมีสิ่งลี้ลับรอการค้นพบอีกเป็นจำนวนมากล่าสุดปีศาจแห่งท้องทะเลลึกได้เผยโฉมให้มนุษย์ได้เห็นอีกครั้งเรื่องราวของฉลามก๊อบลินเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาชาวประมงท่าเรือหนานกลางฟ้าได้ตกปลาทะเลด้วยการทำอวนลากพอดึงขึ้นมากลับพบปลาหน้าตาน่าเกียดราวกับปีศาจนั่นคือฉลามก๊อบลินเป็นฉลามขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้เพราะมีน้ำหนักมากกว่า800กิโลกรัมฉลามก๊อบลินเป็นฉลามทะเลลึกที่มีมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ศิลปะทางทะเลแห่งไต้หวันได้อธิบายเกี่ยวกับฉลามก๊อบลินเอาไว้ว่าโดยทั่วไปฉลามก๊อบลินจะอาศัยอยู่ในทะเลลึกเท่านั้นมีประวัติยาวนานกว่า125ล้านปีฉลามพันนี้นะคะหายากมากๆผิวหนังของมันนั้นโปร่งแสงทำให้ลำตัวมีสีชมพูอ่อนปากมีเขี้ยวแหลมและส่วนหัวนั้นแหลมยาวคล้ายกับก๊อบลินสัตว์ในนิยายจึงทำให้ถูกเรียกว่าฉลามก๊อบลินหรือฉลามปีศาจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะที่บอกว่าอาศัยอยู่ในน้ำทะเลลึกนี่ลึกขนาดไหนจากข้อมูลนะคะพบว่าฉลามก๊อบลินอยู่ที่ก้นบึ้งทะเลที่มีความลึก 270-960 เมตรและยังพบได้ที่ความลึก 1,300 เมตรค่ะแถมฉลามก๊อบลินที่เพิ่งจับได้ตัวนี้นะคะยังมีลูกฉลามในท้องอีกตั้ง6ตัวเดิมทีเนี่ยมันจะถูกขายให้กับร้านอาหารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารแต่ว่าโชคดีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะทางทะเลไต้หวันได้ทำการติดต่อมาขอซื้อเพื่อนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ในการนำเสนอให้ความรู้ค่ะหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงชาวประมงว่าถ้าไม่ลากอวนจะได้ไหมเพราะการลากอวนเป็นการเบียดเบียนระบบนิเวศรวมทั้งนี่อาจจะเป็นฉลามยุคโบราณตัวแรกในโลกที่ถูกจับได้และพบว่ามันตั้งท้องจริงๆถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะทำให้ศึกษาเกี่ยวกับตัวของฉลามก๊อบลินได้มากกว่านี้เลยด้วยอย่างไรก็ตามกฎหมายของไต้หวันไม่ได้มีการห้ามใช้อวนลากอย่างสมบูรณ์เพียงแค่ห้ามเรือลากอวนภายในระยะ3ไมล์จากฝั่งห้ามเรืออวนลากที่มีระวางน้ำหนักตั้งแต่50ตันขึ้นไปลากอวนภายในระยะ12ไมล์จากฝั่งหรือทอดแหหรือยกอวนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นฉลามชนิดนี้อีกครั้งเมื่อไหร่แต่หวังว่าจะได้พบเจอในสภาพที่สมบูรณ์และยังมีชีวิตอยู่นะคะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ